ดีค่ะวันนี้ยายแมวพามาเบิ่งผักคุณสันติเด้อเนี่ยเจ้าของเพิ่นนั่นเด้อผักคุณสันติจ้าปลานี่ไหนอยู่เลยมาเบิ่งเพิ่นเฮ็ดผักเนาะ2รุ่นเพิ่นบ่มีเวลาเผลอแป๊บเดียวค่ะเผลอเว้นน้ํากับเว้นยาจากมื้อก็3มื้อเว้นน้ํากับเว้นยา3มื้อพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งอันนี้อันนั้นก็ละออละไว้ออละไว้ได้เดือนกว่าแล้วเนาะกําลังจอดอกเบิ่งยายแมวก็หามาเบิ่งฮุกอันงามอันบ่งามเนาะเฮาเผื่อก็สิเป็นแบบนี้ล่ะค่ะนี่เห็นบ่นอนเอานอนบ่ได้ครับเพราะว่าเผื่อยาเนาะดูค่ะอันนี้กระพัดเนาะจักสิได้คุ้นคืนบ่คุ้นคืนกว่าเพิ่นว่ากําลังสิหั่นไว้เพราะว่าผักก็มีราคาอยู่แต่เอายากค่ะหน้าฮ้อนเนาะเวลามันลงนี่มันลงเลยเฮาสิเอาบ่ทันเลยครับบางส่วนก็ได้ทิ่มเนาะยายแมวสิหาเบิ่งนี่เห็นบ่เพิ่นจี้ยอดเริ่มคืนแล้วค่ะนี่เห็นบ่ยอดเริ่มคืนแล้วเดี๋ยวเบิ่งใบเบิ่งใบผักหามาเบิ่งค่ะปัญหามันบ่ได้มีได้กําไรเบิดทุกคนหรอกเด้อขาดทุนค่ะขาดทุนเห็นบ่พวกผักอ่ะหามาเบิ่งเนาะนี่กระลําดอกพันออล่าไว้เอานอนบ่อยู่เอานอนบ่อยู่เป็นจังได๋แค่เว้นยา 3-4 มื้อทิ่มน้ำเนาะเพิ่นทิ่มน้ำเพิ่นไปรักษาหมูน้อยเล็งหมูน้อยเพิ่นก็เลยเผลอทิ่มน้ำ3มื้อ4มื้อซั่วสิมาหดน้ำกระซั่วสิมาฉีดยานอนก็ไข้แล้วค่ะระบบนอนมันก็อายุของมันก็คือ7มื้อเท่านั้นเองสำหรับเป็นแม่บินแล้วก็เป็นไข้เป็นตัวนอนเนาะ7ถึง10วันมันก็ตายแล้วค่ะนอนน่ะแต่มันก็ทำลายเฮาหลายเพราะว่าเบิ่งไข้มันเป็นร้อยๆพันๆเนาะเห็นบ่อันนี้เป็นนอนอะนอนกระทู้นั่งเหนียวตายยากเลยค่ะเพิ่นก็ใช้ยาลายเนาะสลับเอาเพื่อที่เอายอดไว้เห็นบ่นี่ใบนี่ก็เริ่มดีแต่หางใบนี่บ่ดีเห็นบ่กับใบนี่บ่ดีนี่คือเอาไปขายไปได้เฮาก็สิตัดเอาแต่ดอกแล้วเนี่ยน้ําหนักเฮาก็สิบ่ได้มาเบิ่งพาร์ทคือกันค่ะพาร์ทคือกันเคยมาเป็น10 20ปีก็มีพาร์ทเพราะว่าเฮาเผลอบ่ได้เนาะยายแมวพามาเบิ่งเนาะหังลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์เฮ็ดแป๊บใดปัญหามีอย่างใดบ่ใช่มีแต่ว่าสิได้อย่างเดียวเด้อขาดทุนมันเป็นมีโอกาสขาดทุนแป๊บใดยายแมวก็สิหายให้เบิ่งเนาะนี่ของคุณสันติเพิ่นเฮ็ดบวบงูไปเพิ่นก็ได้เนาะมันก็ได้เป็นยางเสียบเป็นยางเพราะฉะนั้นบ่ได้ตลอดค่ะเฮ็ดผักเนาะบ่ได้มีกําไรตลอดมันก็มีช่วงขาดทุนของเฮาแต่บ่ได้เฮ็ดน้อยเนาะเฮ็ดไปหลายอย่างอย่างคุณสันตินี่เฮ็ดผักตรงนี้2ไร่ค่ะหมูน้อยของเพิ่นเฮ็ดอีก2ไร่เห็นบ่อันนี้พันธุ์ของคุณสันตินี่ออละไว้เนาะอันมื้อนี้วันที่17เมษายน2567หามาเบิ่งค่ะคลิปนี้ก็พอซํานี้เนาะยายแมวสิหามาเบิ่งว่าทางลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์เฮ็ดแบบใดกดติดตามยายแมวไว้เด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ